นับสนุนรายการโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะต้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวข้นเสาร์อาทิตย์นะครับพบกับผมเทคศิรวิทย์และพี่กาวาวอมรครับนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าให้เทคเนี่ยวิ่งมาจากจตุจักรนะคะแต่มันตั้งแต่เช้ามืดแล้วไงตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะฮะนอนสลบสไลด์ไปแล้วแล้วก็ตื่นออกมาแล้วเห็นเธอดูหน้าตาแช่มชื่นมีความสุขใช่ตอนนั้นพอวิ่งแล้วก็เลือดมันก็สูบฉีดตอนนี้นะคะเพราะว่าได้กินข้าวฟรีด้วย ออกกำลังกายก็เลยเรียกว่ามาถึงเวลานี้ก็เดี๋ยวประมวลภาพบรรยากาศให้ดูหน่อยนะคะว่าเมื่อเช้านี้งานวิ่งสู่ชัยพัฒนา35ปีมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงตีห้าเขานัดรวมตัวกันก่อนเนี่ยเขาจะมีชื่องานว่าวิ่งสู่ชัยหมายถึงชัยชนะของทุกคนวงเล็บพัฒนาระยะทางวิ่งเนี่ยที่มาเจอกันเนี่ยคือจะเป็น 3.5 ถามว่าทำไมต้อง 3.5 เขาล้อกับชื่องาน35ปีแล้วเทคตื่นกี่โมงไปเนี่ยตีสามครึ่งนอนประมาณตีหนึ่งครึ่งประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็เนี่ยก็รีบเดินทางไปที่สวนจตุจักรนี่ก็คือจัดวิ่งกันที่สวนจตุจักรนะครับเป็นการจัดนะฮะนำโดยมูลนิธิชัยพัฒนานะครับแล้วก็มีคุณภากมลรัตตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัท Masterpiece Organize จำกัดและบริษัท Top New Digital Media ของเราเนี่ยนะฮะร่วมกันจัดขึ้นพร้อมด้วยกับผู้สนับสนุนนะครับได้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทวังเด็กทอยส์แลนด์จำกัดบริษัท SB Interlab จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทแฮทแสงอุดมคอนเฟคชันนารีจำกัดร่วมกันสนับสนุนแล้วก็จัดงานนี้ขึ้นที่เห็นนี่คือแม่เมาส์นะศิลปินแห่งชาติเมื่อเช้านี้นี่ตั้งแต่เช้ามืดเลยแม่เมาส์แรงดีมากร้องเพลงก่อนให้ร้องเพลงเปิดหมวกจะได้เรียกว่าร่วมกันระดมทุนเงินบริจาคใช่ครับปลอบกำลังใจทุกคนต้องลุกขึ้นมาใช่แต่ทุกคนนะฮะแม่ๆในงานนี่เอนจอยมากนะฮะพอมีเสียงเพลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เรียกว่าร่วมเอนจอยสนุกไปด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีศิลปินคุณพี่แต้มนะพี่แต้มชรัตก็มาร้องเพลงด้วยเหมือนกันรุ่นใหญ่นะนี่ใช่นี่แหละผมก็นั่งอยู่แถวนั้นแหละคอยปรบมือเป็นกำลังใจปรบมือเกลียวกล่าวปรบมือค่อมจังหวะเขาก็มีการร้องเพลงนะฮะคือไล่ไทม์ไลน์ให้ดูนะครับแล้วก็ในช่วง6:30 นก็มีการปล่อยขบวนคาราวานนะครับนักวิ่งกว่า100ชีวิตนี่ทุกคนฟิตมากนะฮะหน้าตาทุกคนสดใสนะที่เห็นนี่6:30นะฮะพร้อมแล้วปล่อยแล้วเป่าแล้วก็ป้ายวิ่งวิ่งคุณศิรวิทย์อยู่ไหนคะลองดูฮะเดี๋ยวจะอาจจะมีถ้าภาพไม่ตัดไปก่อนนะฮะอยู่ในนั้นแหละต้องมีผมต้องมีผมหน่อยก็ตอนแรกก็ยืนรออยู่หันหาพักพวกก่อนคุณม้วนนิตราอยู่ไหนค่ะคุณทรายศิษศิยาพี่สถาพรคุณอามชนุตราอยู่ไหนจนมีแฟนข่าวนี่แหละนะฮะทักว่าอ้าวไม่วิ่งเหรอครับก็บอกอ๋อวิ่งวิ่งแป๊บนึงอ๋อเธอจะเป็นนักไก่เหรอเขากลัวว่าเราจะไม่วิ่งบอกวิ่งผมวิ่งจริงถ้าใครอยู่ในงานจะเห็นว่าผมวิ่งจริงๆแล้วสักพักนึงก็วิ่งตามขบวนกันออกไปนะฮะไปแซงคุณสถาพรข้างหน้าด้วยนี่ไงมาแล้วมาแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยก่อนหน้านี้แน่เลยนี่วิ่งจริงหรือวิ่งสร้างภาพเนี่ยวิ่งจริงผมวิ่งจริงผมพูดได้เต็มปากเลยแต่คนอื่นผมให้เขาพูดเองผมกับคุณสถาพรนะฮะแข่งกันมาบี้กันมาวิ่งจบระยะทำความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเวอร์มากหัวใจคงจะวายแล้วนะฮะถ้าวิ่งเร็วขนาดนั้นนี่แหละครับคือจริงๆเนี่ยงานนี้เขาจะมีวิ่งแบบวิชวลรันด้วยก็สะสมระยะทางกันไปใช่ไหมแล้วก็มาเจอกันหน้างานแบบนี้ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมอบให้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็ยังทำให้ผู้วิ่งทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยก็ตามชื่องานเลยนะครับถือว่าเป็นชัยชนะของทุกคนภายใต้จุดมุ่งหมายร่วมกันก็คือความกินดีอยู่ดีจนเกิดเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนานี่ด้านคุณประดิษฐ์สมดังเจตนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Masterpiece Organize จำกัดพูดผู้จัดงานนะครับก็บอกว่า
นับเป็นความสำเร็จที่งดงามมากๆเลยนะครับที่กิจกรรมการวิ่งการกุศลวิ่งสู่ชัยพัฒนา35ปีมูลนิธิชัยพัฒนาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งก็ขอบคุณทุกๆส่วนเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องลองฟังดูฮะก็ดีใจนะครับก็เห็นนักวิ่งนะครับที่มาร่วมวิ่งในงานวิ่งสู่ชัยพัฒนาเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิชัยพัฒนาครบรอบ35ปีในวันนี้มากันหยับล้นหลามมากันตั้งแต่โอ้ยังไม่สว่างเลยนะครับมาเข้าคิวรับเสื้อลงทะเบียนอะไรกันนะฮะก็มีทั้งนักวิ่งจริงๆแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นผู้ชมผู้ฟังจากทางท็อปนิวส์นะครับมีมามากเลยนะครับที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยทำบุญให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับเนี่ยสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยผมเจอแฟนข่าวท็อปนิวส์เยอะมากคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณพี่คุณน้าคุณอาไปกันหลายท่านแล้วก็ทักทายกันด้วยความแบบอารมณ์สดชื่นแจ่มใสยินดีดีใจที่ได้พบเจอกันเนี่ยก็ไปกันหลายท่านจริงๆนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับหลายๆท่านบางยินก็ว่ายินดีที่ได้พบเจอทุกๆท่านด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะดูข่าวของเราอยู่ตอนนี้มีแม่บรรดานี่ไงนี่ไงคุณสถาพรก็ฟิตจัดรออยู่นี่ไงพวกคุณสถาพรก็สายวิ่งไงใช่คุณสถาพรชอบวิ่งอยู่แล้วเวลามีงานวิ่งอะไรแบบนี้นอกจากนี้เนี่ยนะฮะก็คุณแซคธราวุฒิก็ไปเนาะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์ตัวอย่างครอบครัวมีมาเป็นครอบครัวก็มีนะมาทั้งบ้านบ้านนี้น่ารักมากนะครับมากันทั้งบ้านเลยบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ซึ่งก็ได้ติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัดสินใจเข้าร่วมวิ่งเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังฮะเป็นคนที่สมัครให้กับครอบครัวในการวิ่งในวันนี้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าไปทราบข่าวได้ยังไงอ๋อก็ตอนนั้นดูกันอยู่ในทีวีครับแล้วก็เห็นโครงการดีๆของมูลนิธิชัยพัฒนาก็เลยคุยอยู่ที่บ้านว่าเฮ้ยอีก3เดือนล็อกจองไว้เลยนะครับมีโอกาสได้มาออกกำลังด้วยกันกับครอบครัวแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญด้วยครับก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับจองตั้งแต่ทีวีแรกๆเลยครับได้เบอร์ 9ง่ายได้เลขสวยเลขสวยครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่เราได้มาร่วมวิ่งกับการวิ่งสุดใจพัฒนาเนี่ยก็รู้สึกว่าพอลูกชวนก็ตอบรับทันทีเลยค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนออกกำลังกายแล้วก็เป็นโอกาสดีอย่างที่ลูกว่าคือ1เราได้ทำการกุศล2ก็คือได้มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้พาคนที่เรารักเนี่ยค่ะมาออกกำลังกายร่วมกันรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อก็โชคเลยนะครับเหมือนครับก็รู้สึกดีได้พาครอบครัวมาออกกำลังกายแล้วก็ได้มาฝึกสุขภาพส่วนคุณพ่อแล้วครับวันนี้ก็สำหรับความสุขในครอบครัวก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วเนาะของผมที่มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกก็คือได้เห็นผู้คนนะฮะที่มีใจบุญใจกุศลได้ออกมาร่วมวิ่งนะครับเพื่อทำบุญด้วยกันนะครับมันเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีคนที่มองเห็นความสำคัญของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสังคมก็อยากจะให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับยินดีจะสนับสนุนต่อไปครับเนี่ยคือหลายๆท่านบางท่านเนี่ยก็คือเรียกว่าตั้งใจมาร่วมกิจกรรมแล้วไม่ได้วิ่งก็มีซึ่งไม่เป็นไรนะไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดแต่อย่างใดคือบางคนอยากจะมาร่วมอยากจะมาร่วมใช่แล้วก็อยากจะมาร่วมบริจาคเงินด้วยอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกด้วยก็มาอย่างพี่กาเหว่าเนี่ยไม่ได้ไปวิ่งนะคุณผู้ชมพี่กาเหว่าบริจาคล้านหนึ่งนะ1ล้านบาทนะแล้วก็เอาพูดไปก็พูดไปแหมพอวิ่งกันมาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะทีมผู้ประกาศข่าวของเราบ้างวันนี้เนี่ยก็นำโดยพี่สถาพรนะครับคุณสถาพรเกื้อสกุลก็เป็นตัวแทนในการกล่าวความรู้สึกนี่ไงคุณสาสิสาสิยาทุกคนแจ่มใสมากแต่ว่าดมจะดมไปแล้ว1รอบนะฮะคือเดินเดินอยู่ก็เหนื่อยได้นะครับคุณสถาพรก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆที่ต้อนรับศักราชใหม่นี่แล้วก็จะเป็นการช่วยให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเนี่ยด้านหลังก็มีน้องเทคๆนะฮะยืนยิ้มทำไมอ่ะก็ฟิลนักการเมืองไงเวลานักการเมืองให้สัมภาษณ์ก็ต้องมีคนยืนอยู่ข้างหลังผมก็บอกพี่สถาพรไปว่าเดี๋ยวผมยืนข้างหลังเองแล้วก็คนพยักหน้าลองฟังดูฮะ
วันนี้ผมมางานวิ่งสู่ชัยพัฒนา35ปีมูลนิธิชัยพัฒนานะครับซึ่งก็จัดงานวิ่งที่สวนจตุจักรและวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับอากาศดีแล้วก็มีนักวิ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับระยะเพียงแค่ 3.5 กิโลเมตรแต่ว่าสิ่งที่เราได้มากกว่าเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเราได้ร่วมกันบริจาคเงินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อการกุศลเพื่อสาธารณการกุศลซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามูลนิธิชัยพัฒนานั้นเนี่ยทำสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวโดยท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับแม้ว่าวันนี้ท่านจะจากพวกเราไปแต่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำเอาไว้อยู่ในใจพวกเราทุกคนดังนั้นวันนี้เลยกลายเป็นรวมน้ำใจคนไทยนะครับที่มาร่วมออกกำลังกายแล้วมาร่วมทำบุญกับมูลนิธิชัยพัฒนาครับก็มันก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าเขาเดี๋ยวนี้เราก็เพิ่งรู้ว่านักวิ่งเนี่ยเขาวิ่งกันอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราไม่รู้นะคะแต่เคยทำที่ชลบุรีของในนามสมาคมดนตรีมันก็ใกล้ๆกันกับอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้มันก็ง่ายดีตรงที่มันมีสนามที่สวยงามใช่ไหมคะเราก็ได้มาลองดูเพื่อว่าจะได้เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งซึ่งเขาทำอะไรกันบ้างมันเป็นกิจกรรมที่ดีวันนี้นอกเหนือจากการได้สวบดีแล้วได้มาร่วมทำบุญด้วยครับแม่หมอครับใช่ค่ะก็มาทำสาธิตเหมือนอย่างเราเปิดหมวกอยู่ที่ Central Eastville ก็มีคนเขาก็ช่วยหยอดกระตังกันเยอะแยะก็ดีขอบพระคุณค่ะการออกกำลังการสร้างพลังมาให้ร่างกายเป็นสิ่งที่ดีแล้วบางทีเป็นกุศลด้วยเนาะมาทำบุญด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้ผมมางานนี่เมื่อกี้ก็จะมีสัมภาษณ์แม่เมาด้วยนะฮะก็ความรู้สึกที่ได้มาเห็นงานวิ่งวันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทุกคนก็เรียกว่าวิ่งเข้าสู่เส้นชัยกันนะครับก็รับอาหารน้ำดื่มของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนของเรานะครับรวมไปถึงเสื้อหมายเลข9นะฮะที่เป็นคอลเลกชัน WBG นะฮะออกแบบเป็นพิเศษเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ใช่เสื้อนี้นะนี่เป็นเสื้อวิ่งมันจะมีเสื้อตอนที่เข้าสู่เส้นชัยแล้วอ่ะเป็นจะเป็นหมายเลข9อ่ะจะมีสีขาวไวท์แบล็คโกลเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะคะแต่สวยสวยพี่เห็นละนะคะนี่แบบนี้แล้วก็อาหารน้ำดื่มพร้อมเหลือๆก็มีให้ผมได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านหน่อยวัตถุประสงค์คือแค่นี้หรอถามว่าไปวิ่งเหรอเปล่าไปเอาข้าวบางคนถามว่าไปวิ่งเหรอไม่ไปถ่ายรูปก็มีแต่ฉันเห็นแล้วฉันเห็นเธอเสื้อเปียกแล้วเธอวิ่งจริงวิ่งจริงวิ่งจริงตาฝนตกฮะจริงเหรอเอาฝ่าไม่ได้ฝนตกคือวิ่งวิ่งไปแล้วก็คือขาพลิกตกคลองนึกว่าหาน้ำลาดตัวเองสร้างภาพสร้างบรรยากาศใช่ไหมแต่สนุกใช่ไหมสนุกครับสนุกสนุกคือตอนแรกมันก็ง่วงแหละยองต้องยอมรับตามตัวมันก็ง่วงแต่พอไปถึงตรงนั้นเห็นทุกคนแบบenergy สดใสค่ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าอย่างที่ว่าได้ออกกําลังกาย1แล้วก็ได้ร่วมกันสร้างกุศลด้วยอีก1นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างงดงามแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเนี่ยก็คงจะชักชวนกันเชิญชวนกันอีกครั้งแหละค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าวันนี้ก็วันหยุดหลายคนก็เดินทางไปที่บึงฉวากเพราะว่าวัน2วันนี้มันมีดราม่าขึ้นมาว่าบึงฉวากนั้นเงียบเหงาเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะมีภาพคนตัวที่ใส่แมส